ว้าฮ่าก่อนจะไปเริ่มดูคลิปกันนะครับพี่พีขอขอบคุณน้องดิวเลสน้องสกายอันเดอร์สกอร์ทีเฮดนะครับน้องทีทีอันเดอร์สกอร์ซีเฮดและน้องแคนนอนสตูดิโอนะครับส่งแฟนอาร์คสวยๆมาให้พี่พีบอกเลยว่าเป็นกำลังใจมากมายเลยนะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับก็กลับมาอยู่กับพี่พีในอาร์คบูตันEP ที่51แล้วไวเหมือนกันนะเนี่ยดูเจ๊นั่งบนแมงมุมก็อยากจะให้มันนั่งกันได้เนาะดูดิครับคือเหมือนกับน่าจะทิ่มอะโอเคตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่ที่ถ้ำเซนเทลนะครับผมถ้ำกลางแมปนะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ำแมลงที่เรารู้จักกันนั่นแหละมาทำอะไรวันนี้นะครับพี่จะพาน้องๆมารู้จักกับเจ้าชายแห่งรัสติการไม่ใช่แบทแมนนะน้องแบทแมนก็คือเจ้าชายแห่งรัสติการใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเจ้าชายแห่งรัสติการในเกมอาร์คนะครับเพราะว่ามันจะมีแรงขึ้นมาลุกต่อสู้ได้ในเฉพาะเวลากลางคืนนั่นเองเจ้าเมกาโลซอรัสโอเคครับผมพี่ไปหาข้อมูลของเขาเว้ยแล้วสิ่งที่พี่ทึ่งก็คือพี่เพิ่งรู้ว่ามันหิ้วตัวนูนตัวนี้ได้เว้ยเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปทดสอบกันโอเคพี่รู้แล้วว่าน้องหลายคนรู้อยู่แล้วแล้วทำไมพี่เพิ่งรู้ก็คนเพิ่งรู้ดีกว่าแต่ยิ่งกว่านั้นนะครับที่พี่สงสัยมากเลยก็คือเฮ้ยพลังโจมตีเขาอะถ้าเปรียบเทียบกันดูนะครับเขาเป็นอันดับ4ในเกมอาร์คโมบายเลยนะเว้ยคือเปรียบเทียบเฉพาะอาร์คโมบายนะครับไปกันด้วยคุยกันด้วยดีกว่าจะไม่เสียเวลาเดี๋ยวก่อนนะก่อนเข้าถ้ำนะครับพี่แนะนำให้น้องนะครับออกไปเซฟก่อนนะที่ไปเซฟนี่เพราะอะไรเพราะว่าเราจะพบเจอเขาได้แค่ที่นี่เท่านั้นใช่ไหมอย่างที่เรารู้นะครับว่าเขาเกิดที่นี่เท่านั้นนะข้างนอกนี้หรือว่าในถ้ำไหนในเสาไหนไม่เจอเขานะครับแล้วเวลาเราเจอเขาอ่ะก็จะเจอไม่เกิน 1-2 ตัวเท่านั้นนะครับและตัวที่เราเจอเลเวลอาจจะไม่ใช่ที่เราต้องการไงอาจจะเลเวลน้อยเกินไปประมาณนั้นนะครับเราก็ต้องรีเซฟนะครับเพื่อที่จะให้ออกมาหน้าถ้ำแบบนี้นะครับและเข้าไปใหม่นะสัตว์ในถ้ำนะครับมันก็จะรีรวมถึงเมกาโลซอรัสด้วยมันจะเป็นตัวอื่นมาเลเวลอื่นมานะครับอาจจะมีเลเวลที่เราถูกใจในรอบถัดไปก็ได้นะครับโอเคไปเมื่อกี้เราคุยค้างว่าเขามีพลังโจมตีอันดับที่4ใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันตีแรงกว่าทีเล็กตีแรงกว่าเล็บยาวตีแรงกว่าสไปโนเลยนะตีแรงกว่าปลาหมึกอีกนะน้องถ้าเปรียบเทียบกันด้วยพลังโจมตีเขาไปลองแค่ไททันกิก้าแล้วก็มูซาซอเท่านั้นนะด้วยพลังโจมตีของเขานะครับ 100% จะเท่ากับ75นะครับอย่างทีเล็กอะยังแค่65ถ้าพี่จำไม่ผิดนะสไปโนก็ประมาณ60อะแหละเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้พี่จะลองเอาเขานะครับไปไฟกับทีเล็กดูเว้ยไฟแบบสมศักดิ์ศรีด้วยนะอย่างที่เรารู้นะครับว่ามันล่องหนนะอันนั้นเราไม่เอาหรือพี่จะจับเขานะครับแล้วก็เซฟแล้วก็ฆ่าเขาทุบชีวิตเขาเพื่อให้สกิลล่องหนนั้นมันหายไปนะครับแล้วก็เอาเขานะครับไปไฟกับทีเล็กที่มันเลเวลสูสีกันเพราะฉะนั้นนะครับพี่จะจับตัวที่มันเลเวลไม่เกิน250นะวันนี้เพื่อจะให้ถ้าเตมิ่งเอฟเฟกต์นะครับมันบวกเพิ่มไปก็จะไม่เกิน300กว่านะเฮ้ยมึงก็ถอยไปดิอะไรแบบนี้ไม่ถอยจะเดินไปไม่ได้ดูเนี่ยแดกแม่งเลยนี่นะครับแนะนำให้มากระแบงมุมเลยจะได้ไม่ต้องคอยไฟเนาะอีกอย่างนึงนะครับเอามากัดงูในนี้เอ้ยนี่ไงตัวนึงคนบอกว่าเอามากัดงูในนี้นะครับเราจะสามารถได้เนื้อน่องด้วยนะก็ได้เนื้อน่องนะครับเผื่อว่าคิเบิลไม่พอหรือว่าใครไม่มีคิเบิลมาแบบนี้ก็จับด้วยเนื้อน่องก็ได้นะครับสีสวยด้วยเลเวลอะไรวะไม่เห็นวะดูดิเลเวลอะไรเลเวล75โอ้ยน้อยเกินไปไม่เอาไปดูข้างหน้าได้มีอีกไหมถ้าไม่มีเราก็รีเซฟนะครับกลับไปหน้าถ้ำแล้วเข้ามาใหม่นะวันนี้เราสนุกแน่น้องพี่จะไปฆ่าทีเล็กนะครับฆ่าทีเล็กเลเวลสัก400บวกอะจะจับเขาซึ่งเลเวล300บวกไปตีกันแบบที่ไม่ต้องล่องหนด้วยนะจะดูดิว่ามันจะแบบจริงอย่างที่เขาว่าไหมว่าโหดกว่าทีเล็กอะถ้าเกิดว่าเราใส่อาร์มนะครับแล้วก็เลเวลสูงกว่าแบบนั้นอะมันก็ชนะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะครับเอาแบบสมศักดิ์ศรีเลยวันนี้วัดกันไปเลยนะครับทีเล็กกับเมกาโลใครมันจะโหดกว่ากันว้าวยังไม่เจอตัวที่สองเลยอะอยู่ไหนกันวะไปหลับอยู่ตรงไหนวะเวลาเข้าถ้ำนี้นะครับน้องจะต้องเข้าหลังจาก 5:00 ไปแล้วนะเพราะว่า 5:00 เขาตื่นไงเขาตื่นเช้า
แล้วก็ไม่ใช่เขาตื่นเขาหลับอะไรเนี่ยเขาจะหลับนะครับตอน 5:00 ถึง 1:30 นนะประมาณ 19:30 นแหละถ้าใครยังดูรายการในเกมอาร์คไม่เป็นนะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับตรงขวาบนนี่เห็นไหมโอ้ตอนนี้มัน 4:00 กว่าแล้วนี่ว่าไม่ใช่ 4:00 บ่าย 2:00 กว่าแล้วนี่ว่าเอ้ยเอาไงดีวะเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะเนี่ยเอ้ยเหมือนจะไม่เจอแล้วเหมือนจะเจอตัวเดียวว่ะน้องยังไงเดี๋ยวพี่รีเซฟแล้วเข้าในถ้ำใหม่หาให้เจอก่อนแล้วค่อยกลับมาเจอกันดีกว่าเนาะโอเคโอเคโอเคเอาตามนั้นนะวนหาคงไม่เจอหรอกว่ะไปกันครับผมไปโอเคครับผมเจอจนได้นะครับโอ้โหกว่าจะเจอได้น้องเอ้ยไอ้ไม่รู้จะด่าอะไรดีวะตัวนี้นะครับเลเวล255นะครับพี่หวังว่าจับเสร็จอ่ะมันน่าจะเป็นเลเวลประมาณเกือบ400แหละอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับวิธีของพี่นะครับเดี๋ยวก่อนนะหาบั๊กแป๊บนึงแถวนี้มันโล่งๆนิดนึงนะครับไม่มีบั๊กพี่ก็เลยเตรียมไอ้นี่มาด้วยนะครับนี่จะเป็นฟาวเดชั่นนะครับแล้วก็เป็นดรอเฟรมนะครับนั่นแหละ2ตัวนี้นะครับพี่จะวางไว้แบบนี้ที่วางเนี่ยไม่ได้ว่าจะขังมันนะจะมาขังตัวพี่เองนี่แหละฮะเพื่อไม่ให้มันเข้ามาโจมตีเราได้นะครับปึ๊บมันจะตื่นช่างมันให้มันตื่นไปมันก็หาที่นอนเหมือนเดิมอ่ะน้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะมันไปไกลแล้ววะเดี๋ยวมันก็มาอยู่ไหนวะขึ้นไปไกลแล้วอ่ะไปไกลจังอ่ะไปไหนแล้วอ่ะตอนนี้เองยิงมันครับผมใส่เข้าไปดิไปกันครับผมเข้าที่กำบังก่อนเข้าที่กำบังก่อนนี่เราเข้าได้ครับผมมันจะเข้าไม่ได้นะเอ้าไอ้ชิปไผ่มึงไม่เข้าเรามาไม่ได้แล้วมาไม่ได้แล้วนี่แหละครับผมจังหวะนี้ก็ยิงกันไปยิงกันไปมันจะไปสนใจแต่ประตูแหละสนใจกัดประตูนะอะไรออกไม่ได้ใช่ไหมลูกไปไหนอะลูกหนีเหรอหนีเหรอไม่ได้หนีเรารู้อยู่รู้อยู่ไม่ได้หนีหรอกมาตามมาดิตามมาดิตามมาไล่ป่าวกัดถึงวะกัดถึงวะอย่างนั้นแหละนี่แหละท่าธนีหน่อยท่าธนีหน่อยใส่หัวไปดิใส่ไปคาสลบไปต้องสองครับผมเพราะถ้าสองก็ไม่เห็นอยู่แล้วเราอยู่บนหลังในมุมแบบนี้นะครับสองข้าสลบไม่เห็นยิงไม่เถอะเลือดมันเยอะอยู่เอาใกล้จะสลบแล้วน้องใกล้แล้วไปแล้วมันหนีแล้วตามสิครับรออะไรตามสิครับไปไหนลูกไม่พ้นหรอกลูกไม่พ้นหรอกลูกใส่เข้าไปรูตูดเลยน้องยิงเข้ารูตูดไปสลบไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมนอนสูงเลยนะจังหวะนี้ก็ต้องรอมันหิวแล้วล่ะครับเดี๋ยวขอดูพื้นที่แถวนี้ก่อนมีตัวอะไรมามังกรวานแล้วไหมเจ้าป่านี้ทำอะไรดีวะระหว่างร้อนมันหิวนะครับ เสียงหายเลยขออภัยครับผมพี่มีเควสฆ่าแมงมุมอยู่เว้ยฆ่าแมงมุมกันเถอะทั้งนั้นอะ เควสนี้นะครับเขาให้เรียนเอ็นแกรมของช็อตกันนะครับช็อตกันจะอยู่ที่เลเวล39นะครับเพราะฉะนั้นเควสฆ่าแมงมุมก็จะมาน่าจะมาประมาณเลเวล39อะน้องแล้วก็รับเควสกันเลยเอาสิครับไปกันเราเฮ้ยพี่ลืมเหรอพี่ไม่ได้วางไฟไว้เดี๋ยวมันต้องหาไม่เจอดิยิ่งพี่ลืมด้วยดิอยู่ไหนแล้ววะนะตรงไหนวะเอาแล้วไงโอ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นน้องอยู่นู่น ใจคอไม่ดีแล้วทางก็คล้ายกันไงอ่ะยิงคบเพลิงไปก่อนเลยนี่เป็นสัญลักษณ์นะครับมันไม่หิวง่ายหรอกพี่รู้ไปกันโอเคครับผมพี่ไล่หาจนหมดถ้ำแล้วแหละ
น่าจะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวรอเมกะโลตื่นนะครับค่อยมาทำเควสนี้ต่อแล้วกันตอนนี้ขอไปเดินหามันก่อนไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่ใช่ตื่นแล้วหรอป่านี้ไปดูกันครับไม่ได้ยัดยาสลบไปด้วยดิอยู่ไหนวะจำทางไม่ได้แล้ววะนู้นๆเห็นแสงอยู่น้องตรงนู้นฝั่งนู้นไปกันครับผมใจคอไม่ดีนี่ก็แบบว่าจะหาไม่เจอกลัวมันตื่นก่อนข้างหน้าครับผมข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเป็นไงบ้างครับสบายดีหรือเปล่าไปดูดิต้องถือดาบไปรอครับผมเดี๋ยววันนี้ไม่ดูตัวจะมาเมื่อไหร่นะหิวหรือยังหิวมาจึงนึงนอนแม่งได้ไหมเนี่ยในถ้ำเนี่ยลองนอนดิหวังว่าตัวจะไม่ตีนะเอานอนสักตื่นหนึ่งน้องเอานอนครับ okay. อ่ะต้องหิวแล้วล่ะป่านี้ไม่หิวก็ใส่แล้วล่ะพวกผมไม่รอแล้วล่ะถ้าสลบมันก็ลงช้าเหมือนกันนะน้องนะอ่ะใส่เลยดีกว่าครับผมตัวนี้นะครับเขาจะชอบกินคิปเปิลของเจ้า OV Raptor นะอันนี้นะครับพี่ไปเอาคิปเปิลของนกยักษ์ Quake Claw นะครับไปแลกมาในโอเทคคิปเปิลนะครับได้มาเป็นคิปเปิลของ OV Raptor 10อันเลยนะถือว่าเยอะเลยนะครับอ่ะใส่ไป3อันเฮ้ยอีกทีนึงโอ้โอเคได้น้องแต่มันจะนอนวะพวกนี้มันตอนเช้าพอดีเลยนี่ว่าเนี่ยเสียงดนตรีขึ้นตอนเช้าพอดีเลยน้องตายแล้วโคตรใช้งานเลยโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวนอกถ้ำดีกว่าพี่ออกไปนอกถ้ำกับเจ้าแมงมุมดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เขาต้องนอนไงไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ไหวหรอกดูแล้วก่อนออกจากถ้ำนะครับเรามาเอาเควสแมงมุมให้จบก่อนดีกว่าอยากแนะนำน้องๆนะครับว่าก่อนจะฆ่าตัวสุดท้ายนะครับเราควรออกไปเซฟก่อนนะครับเผื่อว่าเราได้ลูกซองอ่ะครั้งแรกนะครับดาเมจมันไม่สมใจเราไงมันยังไม่ใช่ดาเมจที่เราต้องการนะครับเราก็ไปรีเซฟแล้วกลับมาฆ่าตัวสุดท้ายใหม่นะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของพี่แล้วนะดูจากแถบความคืบหน้านะครับอ่ะใส่กันไปเลยแต่พี่ไม่ได้ออกไปเซฟมานะครับเพราะว่าพี่มีลูกซองที่ดาเมจสมใจพี่อยู่แล้วไงอันนี้แนะนำน้องเฉยนะลองมาดูกันว่าดาเมจจะได้เท่าไหร่เพิ่มเท่าไหร่เรียบร้อยครับเควสมาลุ้นกันทำทาแรมแถมได้มาแล้วครับผมแต่จะได้มาเป็นบูปินนะครับไม่ใช่ว่าจะได้มาเป็นลูกซองเลยนะอันนี้นะวิดาเมจ332ถือว่าโอเคอยู่นะอะไรเนี่ยเอ้าพาพวกมาจะเอาเหรอฮะมาพี่กระสุนหมดดิเอาเขาสิเลเวล45ทำป้ายอีกนะ45ทำป้ายอีกเหรอฮะเอาไม่หมดด้วยเยอะจังอะมาไหนวะอยู่ไหนวะไปกลับตัวมาเหรอหือแดกล่างมันไปซะโอเคได้มาที่ดาเมจ335นะครับผมเออถือว่าเยอะเลยนะเนี่ยเราจะใช้เหล็ก 7,000 นะน้องอย่างเยอะ เอาเหล็กไปคราฟลูกซองปั๊มดีกว่าเนาะเพราะว่าพอลิเมอร์เราก็หาไม่ยากนะครับอย่างที่พี่เพยพาหาหอยทากันเนาะเอาละครับน้องคือเกมอาร์คนะครับเขาน่าจะอัปเดตมาใหม่อีกแล้วนะครับปกติแล้วที่พี่เคยจับอ่ะเขาจะสามารถใช้งานได้ตอนเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับแต่ตอนนี้นะครับเปลี่ยนไปเป็นใช้งานได้ตอน3ทุ่ม40นะ3ทุ่ม40ถึงตี5นะครับมันจะลดเวลาไปทำไมอีกปกติก็ใช้ได้น้อยอยู่แล้วเนาะอะไรของเขาเนี่ยโอเคเราก็รอครับผมตื่นแล้ว3ทุ่ม40ไหมลองดูดินี่นะครับเขาตื่นตอน3ทุ่ม40เห็นไหมตรงขวามือนี่เนาะแล้วก็หลับอีกทีนะครับตอนตีห้าเลยนะโอเคได้แค่นี้ก็แค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบความสามารถของเขากันเลยเปลี่ยนมุมมองดีกว่านี่ตัวนี้นะครับได้มาเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็สแต็กตอนนี้มาดูกันหน่อยเลือดนะครับอยู่ที่ 12,300 นะครับสเตมินาอยู่ที่ 1,830 นะครับน้ำหนัก600นะแล้วก็ดาเมจนะครับได้มาที่ 682% สปีดยังอยู่ที่ 100% นะครับอ่ะประมาณนี้ใส่อานไปเลยควิปโชไปลองไปหิ้วตัวนู้นตัวนี้กันดูโอเคเดี๋ยวพี่จะเข้าไปในแอปโดโดเร็กนะครับแล้วมาดูกันว่าเขาสามารถหิ้วตัวอะไรได้บ้างนะอ่ะไปดูกันมาน้องเข้ามาในแอปโดโดเร็กนะครับผมให้น้องแตะที่ขีด3ขีดด้านซ้ายบนนะแล้วคลิกที่ความสามารถนะครับนี่แล้วมันจะมีรูปเจ้าเมกะโลอยู่เห็นปะติ๊กที่ตัวเขาเลยแล้วมันจะมีนะครับเครื่องหมายที่ติ๊กถูกเนี่ยคือสัตว์ที่เขาสามารถหิ้วได้นะมาดูกันมีตัวอะไรบ้างอย่างเยอะอ่ะน้องนี่ดูดิหิ้วได้หลายตัวเลยนะครับดูดิอย่างเยอะอ่ะ
ฮิ้วนกเทเลเบิร์ดก็ได้นะครับฮิ้วบีเวอร์ได้เฮ้ยฮิ้วม้าได้ด้วยนะม้าลายก็ฮิ้วได้นะครับหมาป่าก็ฮิ้วได้เฮ้ยมันจะฮิ้วเยติได้ด้วยนะเนี่ยฮิ้วลิงยักษ์ได้ด้วยนะน้องนะอุ้ยใช้ได้เลยอ่ะนี่ฮิ้วยูนิคอร์นก็ได้นะครับเฮ้ยมันสุดยอดเลยนะเว้ยมีหน้าล่ะเขาถึงได้ลดเวลาใช้งานมันลงเนาะเพราะรักษาสมดุลใช่ไหมแต่ที่เป็นขีดกระบาดสีแดงนี่คือฮิ้วไม่ได้นะครับฮิ้วแองกิโลไม่ได้นะแปลกว่ะทำไมฮิ้วม้าได้ฮิ้วแองกิโลไม่ได้วะเออม้ามันตัวใหญ่กว่าแองกิโลอีกฮิ้วงูก็ได้นะครับเดี๋ยวนะพี่ว่าไม่ที่เห็นว่ามันฮิ้วนกกระเจนทวิตได้ด้วยแหละเดี๋ยวก่อนนะหาก่อนนี่ไงน้องฮิ้วนกกระเจนก็ฮิ้วได้นะเออสุดยอดเลยเว้ยแต่จริงๆแล้วนะครับพี่ควรจะมากับแว่นไนท์วิชั่นนะแต่ว่าเลเวลพี่ยังไม่สูงพอให้คราฟได้นะครับแว่นไนท์วิชั่นมันจะคราฟได้ที่เลเวลสูงๆเลยอ่ะ80กว่าน่ะเดี๋ยวให้ดูนะมันจะคราฟได้ที่เลเวล86นะครับอันนี้เลยนะแต่ตอนนี้จ๊ะจ๋าเพิ่งมีเลเวล84นะครับก็เลยคราฟไม่ได้เนี่ยตัวที่พี่แตะอยู่เนี่ยคือมันเป็นแว่นมองกลางคืนนะครับเราใส่แล้วเราก็ปรับภาพให้เป็นไฮนะครับมันจะเหมือนกับแว่นที่แบบว่าทหารเขาใช้มองกลางคืนอ่ะมันจะเป็นแสงสีเขียวเนาะไทเก้เหรอเลือด 3,800 นะครับกัดดิแงมเข้าไปโอ้โจมตีเข้าทีละ500กว่าเลยนะเวงโหดอ่ะแงม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 700 200เรียบร้อยไปดิไหนมีตัวอะไรหิ้วไหมแถวนี้มีแต่ไทเก้อะเนี่ยไทเก้มันหิ้วไม่ได้เต่าลองเต่าดูปั๊บปั๊บเอ้าไม่หิ้วเหรอวะงั้มไม่ได้เหรอวะหิ้วเต่าไม่ได้เหรอเมื่อกี้ก็ลืมดูหิ้วแม่กัดตายเลยนะกัดตายเลยนะหิ้วไม่ได้ป่ะน้องเต่าหิ้วไม่ได้ผู้เฒ่าเต่าทำไมหิ้วไม่ได้วะแต่หิ้วพาราเซอร์ได้ไงวะงงเหมือนกันนี่พาราเซอร์น้องพาราเซอร์วับนี่เฮ้ยอย่างเท่อย่างเท่เฮ้ยดูโอ้โหเฮ้ยมันใช้ปากงับเลยนะครับแขนมันที่บอกว่าแขนยาวนี่ไม่เกี่ยวเลยนะใช้ปากเลยนะแสดงว่าปากมันกว้างน่าดูเลยนะเออสุดยอดเลยว่ะลองไปเล่นดูนะครับลองจับมาเล่นดูพี่ว่าน่าจะใช้งานได้คุ้มเลยล่ะอ่ะเงียบเงียบตายสรุปไปเกิดใหม่เนาะขอโทษนะโอเคครับผมเรื่องความสามารถในการฮิ้วสัตว์อื่นๆนะครับเรารู้เรื่องกันแล้วเนาะเดี๋ยวไปไฟทีเล็กกันเอาละครับผมได้เวลาระทึกใจกันแล้วถึงเวลาแล้วนะครับที่จะมาวัดกันว่าระหว่างเขานะครับกับทีเล็กนะใครจะเป็นอันดับ4ในเกมอาร์คนะครับโอเคแต่ว่านะครับพี่ได้ชิปทีเล็กนะครับมาที่เลเวล315เองว่าคือพยายามหาแล้วนะครับได้แค่เลเวลนี้จริงๆนะส่วนเจ้าเมกะโลพี่นะครับเลเวลเขาอยู่ที่382อ่ะถือว่าเอาเปรียบอยู่เหมือนกันนะเอาเปรียบอยู่ประมาณ60เลเวล70เลเวลอยู่นะโอเคแหละก็จะลองไฟดูนะครับแต่ถ้าทีเล็กมันแพ้ง่ายไปนะหรือว่ามันไม่ค่อยสนุกนะครับนี่พี่เตรียมมาแล้วครับเมกะเทเรียมนะครับ2ตัวเลยนะน้องเป็นเมกะเทเรียมดันเจียนนะครับพี่เอาชิปมาจากในดันเจียนนะเจ้าเมกะเทเรียมนะครับอย่างที่น้องรู้ความโหดเนาะพี่เคยพามไปไฟกับไททันมาแล้วนะครับพี่ครับมันโดนไททันกระทืบตายไม่ใช่หรอครับ พี่แกล้งเฉยคลิปนั้นน่ะก็จริงๆใครจะไปสู้ไททันได้ใช่ไหมล่ะแต่พี่เชื่อนะครับว่าไม่กระเทียมอ่ะมีสิทธิ์ที่จะชนะตัวนี้ได้นะยิ่งถ้า2รุม1นะครับอ่ะโอเคระหว่างนี้เพื่อทำให้เขานะครับไม่ล่องหนอีกต่อไปแล้วก็จำเป็นจะต้องฆ่าเขานะครับแต่ก่อนฆ่านี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าพี่ไปเซฟมาเรียบร้อยแล้วนะโอเคคิวไปเลยบาปก็หายเรียบร้อยโอ้ยนางสัตว์ในลูกพ่อเดี๋ยวชุบชีวิตก่อนอย่างที่เรารู้นะครับว่าสัตว์ล่องหนทุกตัวถ้าหากตายแล้วทุบใหม่นะครับเขาจะไม่ล่องหนอีกต่อไปแล้วแหละแล้วก็ชุบชีวิตเข้ามาแล้วพอสู้เสร็จนะครับเราค่อยไปรีเซฟกลับมาเนาะโอเคจงกลับมารับใช้ราชินีนามิบัดนี้แทงทะแดงแทงๆวะอู้ดูมันทำดิ ตื่นมานี่ไม่ทักทายไม่ถามไทยสุขภาพเลยนะตื่นมาก็ยังนอนอย่างเดียวเลยเว้ยโอเคครับผมระหว่างนี้ก็ต้องรอให้ถึงเวลานะครับมันก็คือเวลา 3:40 นะครับตอนนี้ประมาณ 5:00 กว่านะโอเคเดี๋ยวพอถึงเวลานั้นนะครับเรากลับมาเจออีกทีนึงโอเคนะครับไปเอ้าน้องมันตื่นมาแล้ววะเฮ้ยตกลงมันตื่นกี่ทุ่มกันแน่วะเนี่ยตกใจหมดเลยเว้ยที่คิดว่ามันตื่น 3:40 นะครับแต่นี่ 2:30 มันตื่นแล้วอะหรือว่าโทรศัพท์พี่เป็นบั๊กวะหรือยังไงโอเคครับผมก็ประมาณนี้แหละเนาะ
2ทุ่มครึ่งมั้งโทรศัพท์พี่น่าจะมีปัญหานะครับเมื่อตอนช่วงแรกที่เราดูกันอะโอเคเมื่อเป็นแบบนี้นะครับพี่ได้ตั้งค่าให้เขานะครับเป็นบวกแหลกแล้วนะนี่นะครับผมแอคทีฟใช่ไหมโอเคระหว่างนี้เราก็ชุบชีวิตเจ้าทีเล็กกันเลยเอาทีเล็กก่อนนะชุบมาเลยแล้วเราก็วิ่งไปขี่แมงมุมครับพี่ไม่ต้องการให้ทีเล็กมันมาสนใจพี่ไงดูดีลูกพี่จะสู้ได้เปล่าเอาสิครับมากันแล้วฮะเอาไว้แล้วครับเอาไว้แล้วครับเหมือนทีเล็กจะไม่สู้ป่าวะไปสู้อยู่สู้อยู่น้องเอาดิโอ้ยครูมัวแต่ครูทีเล็กเลเวล135นะครับโอ้โหกัดทีพี่กระเด็นเลยว่ะรัศมีโจมตีแม่งโคตรไกลอ่ะโอ้ยทีเล็กเลือดหมื่นกว่าเลยนะเลือดเท่าไหร่วะทีเล็กอ่ะไม่เห็นว่ะโอ้ยแมงมุมพี่จะตายหาวะเจออย่างงี้เฮ้ยทีเล็กเลือดเท่าไหร่วะเลือด13,340นะครับทีเล็กนะเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้แลกกันอยู่นะฮะแลกกันอยู่ครับทีเล็กเลือดเหลือ 4,000 แล้วครับผมเหลือ 3,000 แล้วครับโอ้เหลือ 2,000 ครับผมไม่น่าจะรอดนะตัวเหลืองอย่างนี้แสดงว่าสู้ไม่ได้แล้วล่ะเอ้าโหยโอ้โหยแมงมุมพี่กระเด็นเลยอะเรียบร้อยครับผมโอ้โหเห็นชัดๆนะครับว่าสู้กันไม่ได้เลยอะไปดูกันเรียบร้อยครับโอ้เลือดลดไป 4,000 เองนะครับผมเจ้าเมกาโลซอรัสนะครับจากปกติเลือด 12,300 นะครับเหลืออยู่ 8,000 นะครับปวดสุดๆเลยอ่ะสมแล้วที่นายเป็นเจ้าชายแห่งรัตติกานะฮะ wow. อ่ะพี่จะลองไม่ไปรีเซฟดูนะหรือพี่จะเอาเมกาเทเรียม2ตัวไปไฟตอนนี้เลย oh. เลือดละ 8,000 ดูดิมจะสู้ได้ไหมเก่งนักใช่ไหมมาเอาสิครับทุบไปเลย2ตัวอีกตัวนึงซ้อนไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวชิปจะหายไงเฮ้ยชิปหายแน่กูว่านั่นไงกูว่าแล้วชิปหายไปแล้วไม่เป็นไรดูไปก่อนดูก่อนน้องดูก่อนไม่ไหนกันแล้ววะเนี่ยเฮ้ยโดนแทงว่ะอุ้ยเหลือ 5,000 ไว้ถูก4ว่ะไม่เคยทะเลมันตบช้าไงเนี่ยดูดิตบช้าไงอุ้ยอโลวิ่งเข้าใส่ไวกว่านะเขาเลี้ยงไปตกแต่ละทีนะเลือดแต่พันกว่าแล้วครับไปดูครับผมมุมนี้สวยงามมุมนี้ดูดีมากเลยเอาดิว่าเรียบร้อยว่ะไม่รอดว่ะนั่นไงโอ้โหสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งกูจะชิปมึงนี่แฮอีกตัวนึงที่ใส่ชิปเร็วไปไงมาเลยบักชิปหายไปแล้วเนี่ยชิปหายเลยล่ะทีนี้กดดูเลยใช่ไหมชิปหายไปแล้วล่ะยังอยู่ป่ะมันอยู่กับตัวนึงทั้งนั้นอ่ะเอามันไปเลยน้องเอาให้เต็มที่มันไปไหนแล้ววะอยู่นี่ไว้ไปจัดการมันดิจัดการมันลูกไปไม่ตามว่ะพี่ไม่ได้ใส่อ่านด้วยนะครับน่ะพี่จะบอกเลยว่าถ้าใส่อ่านนะพลังป้องกันนะครับมันจะเพิ่มขึ้นอีกไงจังหวะนี้ต้องกดให้มันโจมตีไม่รู้มันจะได้ยินไหมนะโอเคมันได้ยินไหมเนี่ยโอเคมาแล้วน้องมาแล้วไปดูกันโอ้โหวิ่งเข้าใส่ครับผมจังหวะนี้โอ้โหกัดข้างหลังเมกาโลสลัฟฟี่นะครับเลือดเหลือ 1,000 นะจะสู้ได้ไหมเหลือ800แล้วกูว่าไม่ได้ว่ะเกินไปเลือดเหลือ800เลือดเหลือ100เดียวแล้วมึงตายแล้วลูกกูตายแล้วมึงทำลูกกูลูกกูเลือดเหลือ1,000เดียวมึงก็ยังทำลูกกูเหรอทำอย่าอยู่เลยมึง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 มาทำลูกกูบ้าบอไว้คนนี้โอเครู้เรื่องนะครับประมาณนี้เลยแหละก็3-1มันก็เกินไปป่ะล่ะนะเพราะเขานะครับทั้ง3ตัวก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์เกรดเดียวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเมกาโลนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าเมกาเทเรียมนะครับทีเล็กด้วยก็เหมือนกันถือว่าเป็นสัตว์ที่แบบว่าบนของห่วงโซ่อาหารทั้งนั้นเลยนะแต่ละคนก็แข่งแกร่งในสายของตัวเองนะครับโอเคนะครับก็จบกันไปสำหรับการจับเจ้าชายแห่งรัตติกานตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขาสุดยอดแล้วนะครับแต่พี่ทะลึ่งบ้องไปเองนะเอาเขาไปสู้ในศึกที่มันหนักเกินไปนะครับนี่แหละมันถึงจะสมศักดิ์ศรีนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับว้าว